เขาบอกว่าเขาได้รับมาโดยเสน่หาอันนี้จริงใช่ไหมฮะเราพบยอดที่ต้องสงสัยว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องก็เลยมีการตรวจสอบเพิ่มเติมไปว่าแท้จริงแล้วมีความเกี่ยวข้องกับตัวผู้หาหรือไม่ครับกว่า260ล้านแล้วนะครับผู้การถูกต้องไหมครับผู้การครับอัปเดตตอนนี้เนี่ยตัวเลขกลมๆที่ตรวจสอบพบจากในเนยยักยอกทรัพย์ไปเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วมันมาจากส่วนไหนบ้างครับก็คือตอนนี้ในเบื้องต้นที่เราตรวจสอบนะครับจากของวัดวชิรธรรมารามเนี่ยประมาณ80ล้านบาทเศษครับแล้วก็ในส่วนของที่ตรวจสอบพบเพิ่มเติมในส่วนของวัดบวรเองเนี่ยประมาณ111ล้านเศษครับก็รวมแล้วประมาณ190ล้านเศษครับและที่ท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางท่านให้สัมภาษณ์ว่ากำลังตรวจสอบวัดที่จังหวัดตราดอีก2แห่งเนี่ยครับอันนี้มีข้อมูลตัวเลขออกมาแล้วหรือยังครับก็ตอนนี้ก็มีกำลังตรวจสอบอยู่ครับว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวผู้หาไหมตัวเลขก็ตอนนี้อยู่ประมาณสัก59ล้านเศษครับตอนนี้ก็ยังตรวจสอบอยู่ว่ามีความเกี่ยวข้องไหมครับแต่หมายถึงว่าเราพบยอดที่ต้องสงสัยว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องก็เลยมีการตรวจสอบเพิ่มเติมไปว่าแท้จริงแล้วมีความเกี่ยวข้องกับตัวผู้หาหรือไม่ครับครับคือ2วัดที่ตราดเนี่ยมันพบความเคลื่อนไหวในทางบัญชีคือคล้ายๆกับถอนเงินออกมาถูกต้องไหมครับถูกครับตัวเลขยอดบัญชีมันตรงกันพอดีครับมันมียอดที่ตรงกันก็เลยน่าเชื่อว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันแต่นี้มันเป็นเรื่องของการดำเนินการหน้าเคาน์เตอร์ก็เลยต้องมีการตรวจสอบโดยละเอียดอีกทีครับครับอีกประมาณเกือบ60ล้านแต่ยังขอดูเส้นทางชัดเจนก่อนว่าเกี่ยวข้องกับในเนยนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นตัวเลขต้องสงสัยก็อาจจะเป็นกว่า260ล้านแล้วนะครับผู้การถูกต้องไหมครับครับก็ยังอยู่ตระหว่างตรวจสอบครับครับครับผู้การช่วยสรุปพฤติกรรมของในเนยลูกศิษย์คนสนิทคนนี้อีกสักครั้งหนึ่งสิครับว่าตกลงเขาทำวิธีการอย่างไรที่ไปยักยอกทรัพย์บัญชีของวัดที่เกี่ยวข้องกับท่านสมเด็จพระวรรณรัตน์ได้นะครับก็มีทั้งเรื่องของการนำใบเบิกถอนไปเบิกถอนแล้วก็ซื้อแคชเชียร์เช็คเข้าบัญชีตัวเองอะไรเงี้ยครับครับรวมถึงมีการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเบิกจ่ายโดยการใช้ทำแบบเคแบงค์ให้ไปอยู่ในการสั่งจ่ายในมือถือของตัวเองแล้วก็ใช้วิธีการเบิกจ่ายโดยใช้ทางโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้คือมีทั้งใบเบิกถอนแบบแมนนวลเลยแหละชื่อใช้เคาน์เตอร์ธนาคารเลยมีทั้งแคชเชียร์เช็คก็มีแล้วก็ไปแก้ไขข้อมูลในแอปพลิเคชันของธนาคารเพื่อให้ตัวเองโอนเงินออกมาได้ถูกต้องไหมครับครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไปผูกกับบัญชีเคแบงค์อะไรพวกนี้ครับพฤติกรรมที่เริ่มเห็นความเคลื่อนไหวของเขาไม่ว่าจะทำกับวัดที่อยุธยาหรือที่วัดบวรเนี่ยตกลงมันเริ่มต้นในช่วงที่สมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านกำลังรักษาอาการอาพาธอยู่ถูกต้องไหมครับครับถูกต้องครับครับแต่ว่าหลักฐานที่ทางตำรวจกองปราบมีเนี่ยมันคืออะไรครับคือมันเป็นการลงลายมือชื่อของสมเด็จท่านโดยที่อาจจะได้มาโดยไม่ชอบหรือเปล่าเช่นอาจจะไปหลอกลวงท่านหรือยังไงครับก็ขออนุญาตอยู่ในสำนวนแล้วกันครับครับขออนุญาตครับยังเปิดเผยไม่ได้บางอย่างอาจจะอยู่ในสำนวนแต่ว่าผู้ต้องหาเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาถูกต้องไหมครับครับผมครับเขาบอกว่าเขาได้รับมาโดยเสน่หาอันนี้จริงใช่ไหมฮะเขาก็กล่าวอ้างครับเป็นคำกล่าวอ้างแล้วและตำรวจมีความเห็นว่ายังไงบ้างสำหรับคำกล่าวอ้างนี้ครับเราก็มีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นนะครับมันขัดแย้งกับหลักฐานทางเอกสารอย่างไรถึงจะยืนยันได้ว่าเขาอาจจะใช้กระบวนการที่มันไม่ชอบไปยักยอกมาไม่ได้รับมาจากท่านสมเด็จโดยเสน่หาอย่างที่เขาอ้างนะครับก็คือมันมีหลายปัจจัยนะครับเห็นว่ามันเป็นพยานหลักฐานที่อยู่ในสำนวนแล้วครับแล้วก็เหตุผลหลักเนี่ยก็คือบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นบัญชีของท่านที่ท่านเปิดไว้เพื่อเกี่ยวกับเรื่องทางวัดนะครับเพื่อประโยชน์ของทางวัดเพื่ออะไรเงี้ยครับเพื่อบุญกุศลเนี่ยครับก็คือก็มันไม่สมเหตุผลครับที่ตามที่เขากล่าวอ้างนะครับ